ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของตุรกีไม่จบจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเจอพิษตุรกีต่อเนื่องนะคะหลังจากที่คือสหรัฐบอกไปจัดการไปคว่ำบาตรเขาเรียกอะไรไปเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากตุรกีรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตุรกีนะคะปรากฏว่าตุรกีเองไม่ยอมแล้วจ้ะก็ประกาศนะคะเพิ่มสินค้านำเข้านะคะภาษีนำเข้าจากสหรัฐนี่แหละค่ะเป็นการตอบโต้กันทำเหมือนที่จีนทำเป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมันก็เลยส่งผลกระทบมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,676.29 จุดร่วงแบบไม่เป็นท่าเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะกลับไปยืนที่เดิมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอนักวิเคราะห์กันต่อว่าจะว่ายังไงนะคะขอไปดูต่างประเทศกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อคืนนี้เนี่ยสหรัฐ S&P 5ดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบต้องบอกงี้ประเด็นเดียวกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเจอแรงฉุดเข้ามานะคะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นตุรกีนี่เรื่องแรกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาเนี่ยมหภาคก็ไม่ดีผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ดีโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเพราะกลุ่มเทคโนโลยีของจีนไม่ดีมันก็เลยส่งผลกระทบมาเนี่ยมีความกังวลต่อกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐนะคะเลยทำให้ทั้ง Amazon ทั้ง Facebook ทั้ง Netflix เนี่ยปรับตัวย่อลงมาหมดเลยนะคะก็ดึงฉุดกันมาเป็นทิวแถวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเช้าวันนี้หวั่นใจเหลือเอ่ยนะมาดูกันนิเคอีญี่ปุ่นนะคะเปิดมาเนี่ยเช้าวันนี้เมื่อกี้เห็นลบอยู่ตอนนี้บวกแล้วนะคะบวกไป 0.07% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.17%หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.17% แล้วนะคะมาดูกันต่อที่เวสเต้ไต้หวันนะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.07% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.72% อินโดนีเซียติดลบไป 0.79% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.5% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.31% นะคะลบกันหมดอย่างนี้นะคุณผู้ชมมีบวกบ้างเล็กน้อยนะยังดูท่าทีเพื่อนๆกันอยู่ยังเปิดกันไม่ครบนะคะยังเหลือไทยด้วยนะดูน้ำมันดีกว่าน้ำมันก็ดูไม่ค่อยจะสวยเลยลงต่ำที่สุดในรอบ10สัปดาห์นะคะปิดเมื่อคืนนี้65 ดอลลาร์เอาเลขกลมๆ65 ดอลลาร์แต่จริงๆ65 ดอลลาร์1เซนต์นะคะก็หลังจากที่วันก่อนเนี่ยปอมรายงานไปแล้วนะเรื่องของคลังปิโตรเลียมของสหรัฐเนี่ยคลังปิโตรเลียมสำรองเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้รายงานจากสถาบันปิโตรเลียมของสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 3.7 ล้านบาร์เรลนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ EIA สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะบอกว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่เมืองคุชชิงโอคลาโฮมาเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 1.6 ล้านบาร์เรลเพิ่มอย่างนี้มันเลยสร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นะคะที่เป็นสัญญาส่งมอบเดือนกันยายนเนี่ยร่วงกราวเลยค่ะคุณผู้ชมทองคำไม่รู้จะขยับกราฟยังไงแล้วเนี่ยดูดิทองคำนะคะคุณผู้ชมลงไม่ดีไม่สวยเลยอ่ะลงต่ำที่สุดในรอบ 1 ปีครึ่งนะคะจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าที่สุดในรอบ14เดือนทุกสินทรัพย์รู้สึกจะลงกันหมดเลยเนาะมาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทก็นิ่งอยู่ที่33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปติดตามภาพของตลาดหุ้นไทยในวันนี้แล้วก็คุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะคุณผู้ชมวันนี้อย่างที่ปอมโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมาให้ข้อมูลกันเดี๋ยวย้ำช่องทางก่อนคุณผู้ชมมี Facebook นะทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand จะคอมเมนต์หรือจะอะไรจะส่งข้อความจะส่งคำถามอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนไม่กดลิงก์นี่ไม่เห็นนะบอกให้นะอันนี้คือทาง Facebook นะคะ Twitter @CH8Thailandมีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android
Channel 8นะคะ CHANEL เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแค่ต่อเน็ตแค่นั้นนะคะ YouTube คุณผู้ชมก็เนี่ยกดปุ๊บๆๆยิงขึ้นหน้าจอนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่กวนในส่วนของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณผู้ชมเลยจะใช้ LINE ใช้ Facebook ใช้อะไรใช้ได้หมดนะคะไม่กระทบกระเทือนต่อความบันเทิงบนหน้าจอแล้วเจ้าตัวเนี้ยอันนี้มันมีหลายรุ่นตัวเนี้ยพกไปได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้เบาๆอ่ะตัวเล็กๆอ่ะถือในฝ่ามือได้อ่ะค่ะนะแล้วก็คุณผู้ชมก็ถ้าที่ไหนมีเน็ตแล้วหน้าจอทีวีมันมีช่อง HDMI อ่ะก็ต่อได้นะคะอ่ะก็อันนั้นก็มาฝากคุณผู้ชมเผื่อจะเป็นช่องทางเนาะทีนี้มาคุยกันกับบริษัทจดทะเบียนกันบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในแง่ของ Wise Logistics นะคะคุณผู้ชมครับผลประกอบการนี่ออกมานี่โอเคเลยนะไตรมาสที่1เนี่ยกวาดรายได้กันไปโอ้โห 435.71 ล้านบาทนะคะแถมบอกว่าไตรมาสที่3เนี่ยเข้าช่วงไฮซีซั่นอีกด้วยนะคะรายละเอียดต้องมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทไวส์โลจิสติกส์จำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันปอมขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องต่อเน็ตละไม่ใช่ต่อเน็ตงงตัวเองต่อสายเองนะคะก็มาคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของไตรมาสที่2นะคะแล้วก็ไตรมาสที่3ต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้คุณชูเดชพร้อมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณชูเดชคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณชูเดชปอมต้องขอถามหน่อยว่าคือไตรมาสที่2เนี่ยออกมาสวยงามมากเลยแต่คือจริงๆคือที่ผ่านมาเราเห็นราคาหุ้นมาลงมาตลอดเลยเดี๋ยวค่อยถามเรื่องราคาหุ้นเดี๋ยวถามไตรมาส2ก่อนดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะอะไรที่มันเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของไตรมาสที่2ทั้งรายได้ทั้งกำไรที่มาเนี่ยค่ะครับก็ไตรมาสที่2ก็มันตลาดมันก็เริ่มฟื้นนะฮะจากช่วงlow season ในไตรมาสแรกนะครับถ้าสังเกตการส่งออกบ้านเราตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะสวนทางกับไอ้ข่าวเรื่องเทรดวอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นออเดอร์บ้านเราก็ดีขึ้นนะครับที่ทางสิงคโปร์เองเนี่ยยอดขายเขาก็ดีขึ้นนะฮะงานเขาก็เยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับการรับรู้รายได้ในส่วนของฮ่องกงกับเมืองจีนที่เพิ่มเข้ามาฮะจากการทำรายการไปเมื่อตอนต้นปีครับโอเคเข้ามาเต็มที่ทุกอย่างสำหรับไตรมาสที่2นะคะทีนี้ถามนิดนึงว่าในเรื่องของปริมาณงาน Air Freight ของSEL ที่สิงคโปร์อะค่ะตัว Sun Express Logistics อะค่ะที่เป็นบริษัทย่อยที่สิงคโปร์แนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างอะคะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เข้าครึ่งปีหลังเนี่ยฮะมันก็จะเข้าอยู่ในช่วงไฮซีซั่นแล้วฮะเพราะนั้นเราก็เริ่มเห็นออเดอร์เพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งคิดว่าในไตรมาสที่3นี้ก็น่าจะดีต่อเนื่องอะครับค่ะสงครามการค้าเทรดวอร์ทั้งหลายแหละนี่เราได้รับผลกระทบบ้างไหมอะคะจริงๆในส่วนของเมืองไทยเองผมคิดว่าเป็นผลดีนะฮะเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าวอลุ่มงานเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะจากออเดอร์ที่สวิชเข้ามาในเมืองไทยรวมทั้งตอนนี้ค่าเงินบาทเราก็อ่อนนะฮะมันก็ส่งเสริมในส่วนของการส่งออกได้มากขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสงครามการค้าเราได้รับผลดีส่งออกเราเติบโตสดใสนะคะอันนี้ก็เลยมาเป็นเหตุทำให้ช่วงไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งแบบพีคขึ้นไปใหญ่ไหมอะคะใช่ครับค่ะเรามีมุมมองที่ดีนะฮะในปีหลังเนี่ยแล้วก็ไตรมาส3เองเนี่ยก็เป็นช่วงเข้าหน้าไฮซีซั่นซึ่งเราเริ่มทยอยเห็นออเดอร์ของลูกค้ามากขึ้นนะครับค่ะทีนี้เรื่องของการทำงานร่วมกันหลังจากที่เราเข้าไปเทคเรียบร้อยทั้ง SEL ทั้ง UWT ที่ฮ่องกงแล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้การทำงานร่วมกันกันซีเนจี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะมันมีความซิงค์กันถึงไหนแล้วอะคะมันเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีมานะฮะก็ทยอยทำไปนะฮะก็ทำไปบางส่วนแล้วอย่างของที่เมืองจีนเองของฮ่องกงเมืองจีนตอนนี้ก็ทยอยเปลี่ยนชื่อรีเนมไปหมดแล้วนะฮะก็จะกลายเป็นไวฮ่องกงไวเซี่ยงไฮ้กวางเจาไปละแต่ของสิงคโปร์ก็กำลังจะดำเนินการต่อในไตรมาสที่3เนี่ยฮะแล้วก็ในเรื่องของงานเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะทำไมที่UWT ที่จีนฮ่องกงตรงนี้ถึงไม่ได้รับผลกระทบอะคะเขาไม่ได้ทำ
เขาไม่ได้ทำเทรดอเมริกามากนะฮะคือตลาดหลักเขาไม่ได้ทำไปอเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากนะครับค่ะเอาล่ะไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เห็นไปแล้วนะคะทีนี้เอาทั้งปีเลยแล้วกันเพราะตอนนี้เราก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะมองในเรื่องของรายได้เนี่ยการเติบโตจะเป็นยังไงกันบ้างคะเรายังคงเป้าประมาณการทั้งปีไว้ที่ 1,800 ล้านนะฮะซึ่งเป็นอัตราการเติบโต 30% นะฮะแต่เราวางไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเราจบครึ่งปีแรกไปเนี่ยก็คือเราอาจจะช็อตไปนิดหน่อยแต่เราก็ยังมั่นใจว่าทั้งปีเรายังจะสามารถดำเนินได้ตามเป้าที่วางไว้อะครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยที่แบบมันกดดันเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรคะในช่วงที่เหลือของปีอะคะก็ต้องดูนะฮะทั้งในส่วนของการค้าโลกนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีความไม่แน่นอนนะฮะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆรวมทั้งอัตราพวกเคอร์เรนซีพวกนี้ฮะว่าเพราะมันยังมีการผันผวนนะครับก็คงต้องมอนิเตอร์ไปอะฮะค่ะซึ่งในเรื่องของพวกเคอร์เรนซีพวกอัตราแลกเปลี่ยนเราป้องกันความเสี่ยงยังไงบ้างอะคะก็ตอนนี้เราคือตอนนี้มันเป็นลักษณะเงินบาทอ่อนซึ่งมันเฟเวอร์ทำให้การส่งออกมันดีขึ้นซึ่งเป็นผลบวกกับเราถ้าเกิดเป็นในทางกลับกันเราก็คงต้องมีการอาจจะต้องมีการจองฟอร์เวิร์ดเงินล่วงหน้าไว้ในกรณีที่มันมีความผันผวนมากๆครับค่ะซึ่งเราเองคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีมาตรการรองรับอยู่แล้วครับค่ะทีนี้ในแง่ของการเติบโตแบบอินออร์แกนิกนะคะที่บริษัทนี้มีแนวคิดที่ว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการหาพันธมิตรในประเทศอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่อะคะก็มีการพูดคุยกันนะฮะก็มีการพูดคุยกันอยู่เป็นระยะก็คิดว่าภายในปีนี้ก็น่าจะเห็นอะไรใหม่ๆอะครับทีนี้กลับมาดูที่ราคานะคะราคาก่อนหน้านี้ว่าลงแรงมากแต่ว่าพอเนี่ยพักหลังก็ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังนิ่งๆนะคะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเขาคือพอจะมีแบบกระซิบกระซาบจากได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนไหมคะว่าเอ้ยทำไมทำราคาหุ้นฉันลงอย่างนี้ มันสะท้อนอะไรทั้งที่ผลประกอบการออกมาดีอย่างนี้เนี่ยค่ะ ก็จริงๆผมว่ามันก็คงเป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นมันขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะฮะแล้วก็ประกอบกับภาวะตลาดบ้านเราโดยรวมตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านักลงทุนคงอาจจะมีการปรับพอร์ตอะไรพวกนี้นะฮะแต่ผมก็มองว่านี่เป็นโอกาสนะฮะของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนรอบใหม่ได้เพราะว่าตอนนี้ราคามันก็อยู่ในระดับที่น่าจะน่าลงทุนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราฟังพื้นฐานจากผู้บริหารแล้วก็คงเป้าเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ปรับเป้ารายได้ก็ 1,800 ล้านโต 30% คือบอกเป็นแผนบอกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ยังยืนยันต่อเนื่องคุยกันมากี่รอบก็ยังยืนยันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางด้านของคุณชูเดชฝากถึงนักลงทุนที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจของ Wise Logistics อะค่ะก็อยากฝากนักลงทุนให้ติดตามนะครับผลการดำเนินงานนะฮะแล้วก็แผนงานต่างๆที่บริษัทได้ประกาศวางออกไปไว้นะครับว่าเรายังมุ่งมั่นทำตามแผนนั้นนะฮะแล้วเราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะ deliver นะครับไปเป้าหมายต่างๆพวกนี้ได้นะครับค่ะก็ให้ความยืนยันและมั่นอกมั่นใจขนาดนี้คือมากี่รอบก็ให้ความยืนยันตลอดนะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆแล้วผลประกอบการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณชูเดชคงสุนทรนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณชูเดชค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วนะคะสำหรับในส่วนของ Wise Logistics นะคะก็ราคาเนี่ย4.24 บาทที่ปิดเมื่อวานนี้แล้วก็ในแง่ของผลประกอบการต่างๆคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นนะที่ออกมาเรียบร้อยแล้วจากการรายงานนะคะก็เดี๋ยวทวนให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะคะถ้าใครที่แบบไม่มั่นใจนะไตรมาสที่2ที่ออกมาเนี่ยรายได้ 435.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเอาตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มขึ้นเนี่ยในแง่รายได้ 22.19% กำไรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 15.7% นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วไตรมาสที่3ที่มองต่อไปครึ่งปีหลังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็
พูดง่ายว่าพอเกิดสงครามการค้าเนี่ยเหมือนออเดอร์มันหลั่งเข้ามาในบริเวณแถบนี้นะคะเราก็ได้รับอานิสงส์กันไปในเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วก็ทำให้มีความต้องการการใช้ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วมีแผนช่วงครึ่งปีหลังยังมีในเรื่องของการเพิ่มปริมาณงานบริการทุกประเภทด้วยนะคะต่อยอดธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็น WISE SEL ที่สิงคโปร์ UWT นะคะUWT ที่จีนฮ่องกงนะคะซึ่งก็พูดง่ายว่าเขามีซีเนจี้มากขึ้นมีการโอนงานมากขึ้นแล้วนะคะบริหารจัดการแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเจรจาร่วมกับพันธมิตรในประเทศอื่นเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอข้อสรุปแล้วกันนะคะว่าจะเป็นประเทศไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยสายต่อไปนี่ยังไม่ได้แจ้งพี่เปียกเลยเนี่ยพี่เปียกจะรับสายเราไหมเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะ สายต่อไปเนี่ยคุยกับพี่เปียกคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจาก CGSCIMB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่าพี่เปียกเองก็ไม่ค่อยจะรับไลน์ด้วยคุณผู้ชมเขาจะรับรับแล้วพี่เปียกค่ะฮัลโหลพี่ป๊อปขออนุญาตโทรทางนี้ค่ะได้เสียงชัดใช่มั้ยชัดค่ะชัดเพราะเอาไมค์จ่อว่าโทรศัพท์วันนี้มันเป็นสายที่องค์การโทรศัพท์อ่ะพี่มันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องโทรทางนี้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ด้วยอ่ะมาพี่เปียกสวัสดีคุณผู้ชมแป๊บนึงก่อนได้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบินรัดแฟนเพลงทุกท่านล่ะพี่เปียกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดกราฟหุ้นไทยก่อนที่เราขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยปอมก็ได้บอกคุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วคือมันจบแล้วมันกลับมายืนที่เดิมอีกแล้วพี่เปียกเอาว่าเกิดอะไรบ้างก่อนนะว่าเกิดอะไรบ้างก่อนที่เล่าให้ฟังที่เล่าให้ฟังค่ะอ๋อเกริ่นเรื่องของต่างประเทศเอาไว้พี่ไม่ได้คุยเรื่องเทคนิคอะไรเอาต่างประเทศก่อนก็ได้คือเล่าไปแล้วว่าตุรกีพิษตุรกีตอบโต้สหรัฐไปมาเราก็เลยเนี่ยถล่มทลายลงมาเรากลัวไหมอะไรนะคะเรากลัวไหมก็ตลาดหุ้นมันกลัวพี่เราไม่ต้องกลัวหรอกไม่แนวรับ1,670อ่าฮะ 1,670 เป็นแนวรับซื้อวันนี้แหละซื้อวันนี้อ่าฮะคุณผู้ชมจบข่าวซื้อวันนี้แหละไม่ต้องกลัวแล้วนะจ๊ะซื้อวันนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามัน3วันแล้ว3วันแล้วมันล่วงมาเวลาคนเวลาคนโดนรถชนอ่ะ3วันก็จะรู้แล้วว่าตัวเองตายหรือรอดแล้วนี่พี่วันที่3เดี๋ยวรู้ใช่มั้ยว่าตายหรือรอดแต่พี่มองว่าเย็นนี้ก็รู้แล้วเย็นนี้ก็รู้แล้วโอเคคือตอนนี้ยังไม่รู้ชัดเจนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะรอดมีสูงใช่มั้ยคะตอนนี้เท่าที่ผมตรวจสอบ ผมเป็นหมอนะค่ะค่ะคุณหมอคะตรวจสอบร่างกายดูหมดแล้ว เห็นออกกำลังกายเยอะนี่คงไม่มีอะไรหรอกร่างกายแข็งแรง ถ้างั้นไปคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อ แต่ว่าอาจจะต้องพักฟื้นแป๊บนึงนะนะตรวจมันหนักเหลือเกินนะไซเวย์ไซเวย์สักพักทีนี้แนวรับ1,670แนวต้านพี่เพียให้ไว้เท่าไหร่คะอย่าเพิ่งเอาแนวต้านเลย okay. เอาแนวรับให้รอดก่อนวันเนี้ยโอเคโอเคแต่ว่าผมค่อนข้างก็วันนี้ให้ซื้อแหละง่ายๆค่ะ1,670 นะคะเป็นแนวรับนะคะแล้วหุ้นแนะนำมีชุดไหนรอบนี้เป็นชุดไหนคะพี่อยู่ชุด A ทั้งชุดเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนผมลืมส่งให้ปอมเดี๋ยวส่งให้ทีหลังนะครับผมแยกอย่างนี้นะเนื่องจากว่าตลาดมันเปลี่ยนวิธีการระบบการเทรดเดี๋ยวนี้หลายโบรกเกอร์เขาเอาพวก AI เข้าไปใช้ใช่ในโลกบอลเทรดเนี่ยแล้วก็วิธีการกำหนดส่วนใหญ่จะใช้เป็นเพียวเทคนิคอลค่ะอาจจะมีบางเจ้าที่เขาอาจจะฟันเดเมนทัลเข้าไปผสมด้วยค่ะมันเวลาหลุดแนวรับสำคัญทะลุแนวต้านสำคัญมันจะมีแรงซื้อแรงขายค่อนข้างรุนแรงค่ะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นรายย่อยเนี่ยเราก็รอให้มันเกิดแอคชั่นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะซื้อตรงไหนค่ะซึ่งผมก็คิดว่าเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเข้าวันที่3ดีกว่าค่ะเข้าวันนี้สวยกว่าอืมไม่ต้องรีบร้อนเข้าวัน2วันแรกอ่ะค่ะชุด A ก็จะเป็นพวกหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายแหละใช่มั้ยคะมันก็จะมีแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์แป๊บนึงนะพี่แบงค์กรุงเทพกสิกรไทยเดี๋ยวเน็ตกำลังวิ่งโอเคกสิกรไทยไทยพาณิชย์แบงค์ใหญ่ๆทั้งหลายแหละเอา3ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะแล้วมันจะปวดหัวจริงๆมันมีกรุงไทยแบงค์ด้วยแต่ว่า
ไม่เป็นไรเอา3นี่แหละค่ะทีนี้BBL เมื่อวานนี้เนี่ยก็ลงมา3วันนะตามตลาดเป๊ะเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ซื้อวันนี้แหละโอเครับเท่าไหร่แนวรับมันอยู่ที่เท่าไหร่คะรอบนี้พี่เอาเส้นอะไร50วันเหมือนเดิมมั้ยเส้นฮะมันไม่ค่อยลงว่ะลองใส่ดูดิเนี่ยใส่แล้วค่ะ50วันประมาณ50วันไปนะ199 50อะไรมันไม่ได้หุ้นน่ะสิเอา25อ่ะไม่เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้201เนี่ยแหละโอเค201มันขายไป2บาทเองค่ะพยายามบวกลบเอาหน่อยนะค่ะ อยู่ในกรอบบวกลบ2บาทจากจุดแนวรับนั่นแหละค่ะก็บวกลบ2บาทจ้ะ K-Bank ไม่เคยลงเมื่อวานปิด213บาทก็เอาตรงนี้เหมือนกันเนาะถ้าเอาตรงนี้ไปเอาแบงก์กรุงเทพดีกว่าถูกป่ะเพราะว่าไอ้นี่มันห่างกับจุดแนวรับเยอะนั่นสิแล้วตกลงเราก็ไม่ค่อยจะมีนะพยายามเลือกๆหน่อยอย่าเอาไปเยอะเลยไม่สมมติว่าแบบไม่ชอบแบงก์กรุงเทพชอบ K-Bank ชอบสีเขียวไปดู SCB ก่อนไปดู SCB ก่อนใจเย็นใจเย็นแหมSCB 144บาทอันนี้ก็โอเคนะโอเคไหม 144.50 คือเราอะเวลาเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหเอามาทุกตัวนั่นนะดูซิว่าตัวไหนมันเราสนใจมันเหมาะกับเราราคาไม่แพงเกินไปเราชอบมันอะไรเงี้ยต่ำกว่า200ดูโอเคจะถูกๆหน่อยก็เนี่ยแหละ SCB ดู KTB อีกดวงอ่ะเดี๋ยว KTB นี่ตลาดเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาดู KTB ก่อน19.30 บาทอันนี้ปอมชอบมากกว่านะพี่คุณตั้งแต่จะชอบตั้งแต่17บาทไงไปชอบตรงนี้มันไม่ได้แล้วยังไงไม่เอาใช่ไหมเห็นไหมมันขึ้นมาจาก17บาทเห็นป่ะนั่นน่ะสิแล้วกระดาษตลาด18บาท50ไหมรอสัก18บาท50ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเนี่ยคือทั้งที่ตลาดมันลงนะตัวนี้ขึ้นตลอดเลยก็นั่นแหละเดปัญหาคือบางตัวเนี่ยเห็นตลาดลงๆมันไม่ได้ลงกับเขานะอ๋ออ่ะเดี๋ยวขอดูเซตแป๊บนึงนะคะที่เปิดมาเรียบร้อยแล้ว1,600มาสิมา 74.63 จุดพี่เปียกบอกว่าแนวรับ 1,670 ครับก็อีกสักนิดนึงได้ใช่ไหมต่อราคาได้เอาเถอะเอาบ้างมีหุ้นเต็มพอร์ตหรือเปล่าอ่ะมันต้องดูในพอร์ตด้วยคุณผู้ชมดูเต็มพอร์ตก็ถ้าเต็มพอร์ตก็ต่อรองหน่อยถ้าไม่มีเลยสมมตินะค่ะไปขายทิ้งหมดแล้วเนี่ยตอนที่มันขึ้นไป1,720 อะไรนั่นนะสมมตินะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับมาซื้อใหม่เข้าได้เลยโอเคเช้านี่แหละโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมดูพอร์ตตัวเองก่อนนะคะดูพอร์ตตัวเองก่อนไม่เราแต่ละคนพอร์ตไม่เท่ากันนะค่ะพอร์ตไม่เท่ากันต้องตัดสินใจบนเขาเรียกว่าน้ำหนักของพอร์ตอ่ะโอเคน้ำหนักของพอร์ตตอนนี้ที่ดีเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ 70% เต็มที่เลยนะเหลือเงินสดไว้สัก 30% โอเคเงินสดทำไมต้องเหลือเงินสดไว้ 30% อ่าฮะเพราะเรามีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้อยู่ตัวนึงเป็นโรคไบโพล่าอยู่เปล่าไม่รู้นะอยู่ที่อเมริกาบ้านเราก็มีทำไมเดี๋ยวนี้เขาชอบผู้นำแบบนี้พี่เอ้ยไม่รู้เหมือนกันก็มันเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันเคลียร์กับลูกี้ใช่เพราะนี่เมื่อเช้าเห็นข่าวมาบอกว่าจีนเตรียมไปเจรจากับสหรัฐเนี่ยนั่นแหละก็จบหมดทุกอย่างไปแล้วก่อนจบก็มีกระทบกระแทกมากนิดหน่อยอีกอันหนึ่งที่ฟังฟันเมนทัลซัพพอร์ตนะค่ะวันนี้เช้าผมก็ปกติผมก็จะนั่งฟังดีเซลของผมด้วยนะค่ะค่าการกันมันขึ้นมา8เหรียญนั่นไงเนี่ยจากประมาณ4เหรียญนะค่ะพวกโรงการน่าสนใจเนี่ยท็อปตัวท็อปเนี่ยกำลังฮอตท็อปเนี่ยเก่งกำไรนะได้แล้วกันนะขอเปิดท็อปไทยออยตอนนี้81.75 บาทอืมงั้นก็ได้ก็รับได้เลยไหมคะได้เลย okay. เราประเภทแบบใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วกลัวอะไรเราเล่นหุ้นอ่ะโอเคพี่แล้วแนวต้านนี่พี่จะมองเมื่อไหร่แนวต้านต้องอยู่ประมาณสักประมาณ86อ่ะโอเคพี่บอกค่ะมันจะได้แค่ไม่เกิน 3-5% อ่ะนะตอนนี้ตลาดมันไม่ได้ให้เยอะหรอกโอเคก็คำนวณไปเอา 3% คูณกับราคาที่เราซื้อไปก็ได้ก็จะรู้แล้วว่าจะขายเท่าไหร่ค่ะคือตอนนึงช็อตทำการเก็งกำไรค่ะก
็โดยสรุปว่าช่วงนี้เน้นชุด A ของพี่เปียซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นตัวใหญ่นะคะแต่พี่เปียเนี่ยท็อปนี่ก็อยู่ในชุด A ของกลุ่มปตท.ครับค่ะชุด A ก็จะมีปตท.ปตท. GC ท็อปแล้วก็ PTT EP ค่ะซึ่งวันนี้ในกลุ่มธนาคารพี่เปียก็มีให้เลือกถ้าดูจะสบายตัวเลยเล่นได้ทั้ง3ตัวเลยชอบตัวไหนเอาตัวนั้นKBank ก็ราคา1 201บาทบวกลบนี่ละเอามันขึ้นมา214แล้วอ่ะโอเคมันไม่ยอมให้เราอีกแล้วเนี่ยเปิดมาก็214คะเผื่อบ่ายๆเขาจะให้แบบว่าอ่ะลองดูตอนไหนเนาะแล้วก็เมื่อกี้ KBank แล้วก็ BBL BBL ก็201บาทเนี่ยยังรับได้อยู่ปิดไว้ปิดไว้อย่างมันขึ้นว่าเป็น202แล้วขึ้นไปค่ะแล้วก็ SCB 144บาท50ให้รับตอนนี้143บาท50ก็รับได้เนาะรับได้แล้วตัวนี้ได้มาตัวงละค่ะSCB ได้นะส่วน KTB ถ้าอยากจะรับรอย่อนะคะ18บาทมันไม่ยอมลงอ่ะปัญหาคือปัญหาของมันน่ะคือไม่ยอมลง ไม่ยอมลงเราก็นี่ตลาดแบบนี้คุณจะไม่ลงมาไม่ให้ซื้อเราซื้อบ้างเลยเหรออะไรคุยกันได้ก็คุยกันนั่นสิทั้งที่แบบตลาดมันก็ลงทำไมเราแกร่งอยู่คนเดียวเนาะโอเคอันนี้คือกลยุทธ์สำหรับช่วงนี้เนาะพี่เปี๊ยกมีเสริมอะไรเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปตอบคำถามคุณผู้ชมไหมคะไม่มีครับก็เอาเป็นว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงตัวนึงค่ะเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะฮะเกิดจากพลังจากต่างประเทศอะพูดง่ายของเราเองก็ไม่ได้แบบมีอะไรวุ่นวายเพราะนั้นเวลาลงแรงๆเราก็หาจังหวะเก็บหุ้นดีๆก็พอไอ้คำว่าหุ้นดีๆของผมก็คือเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะโอเคอาละขอทักคุณผู้ชมก่อนคุณลูน่านะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธ์นะคะคุณปังคุงคุณเอพิมพ์สิริคุณพันธ์คุณพงศ์วีระคุณธีรพรคุณธนกฤตคุณสายสุนีคุณวาสนานะคะคุณเปิ้ลพรประภาค่ะคุณมนทนคุณพี่รถนะคะคุณมัทรสคุณสุริดวงนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณปอมวันนี้พี่เปียกมาให้หายคิดถึง คุณมิตรสวัสดีครับคุณปอมพี่เปียกครับสวัสดีครับคุณจริยาบอกว่าเย้พี่เปียกมา คือเผอิญว่ามันติดอยู่ช่วงเทรดอ่ะผมไม่ค่อยสะดวกมากหรอกรายการนี้ก็เอาสัก3เดือนครั้งเนี่ยได้เจ๊พี่ตอนนั้นบอกเดือนเว้นเดือนตอนนี้3เดือนเว้น3เดือนมันไม่ปัญหาคือมันติดช่วงเทรดอ่ะป๊อปอ๋อเนี่ยพี่มีปัญหานิดหน่อยเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเปิดเนี่ยเนาะลายไตรมาสเลยนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาทำพวกการตลาดไงดูแลลูกค้านะใช่ๆก็อยากเจอพี่เปี๊ยกบ่อยๆก็ไปเป็นลูกค้าพี่เปี๊ยกอะค่ะมาเลยบอกว่าเปิดบัญชีกับพี่เปี๊ยกแถมคอร์สลดน้ำหนักกับของพี่ปอมด้วยพี่คอร์สปอมมันแถมไม่ได้จริงๆวะเหรอมันแถมไม่ได้มันแถมไม่ได้นะงั้นก็ไม่แถมคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณปอมคุณเปี๊ยกคุณจารุมาสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์นะคะโอเคมาคำถามเปิดโพยก่อนอ่ะบิวตี้หุ้นฮอตฮิตมากบิวตี้คุณผู้ชมบอกว่า9บาทจะทะลุไหม9บาทตอนนี้8บาท75ได้เพราะว่าแนวต้านมันอยู่ประมาณ10บาทค่ะ10บาท50บาทป่ะค่ะถึงหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าเกิน10บาทก็ขายนะโอเคเกิน10บาทไม่ได้ขายเพราะอะไรเพราะว่าไอมันเป็นหุ้นจริงๆมันเป็นหุ้นขนาดเล็กของผมนายบิวตี้แล้วก็มันมีนักเก็งกำไรรายยงรายใหญ่เข้าไปยุ่งกันเยอะค่ะทั้ง VI ทั้งเก็งกำไรทั้งเจ้าของอะไรเงี้ยนะเขาขายหุ้นกันออกมาค่ะขายหุ้นมันก็จะลงพวกนี่ปัญหาคือไอ้ตอนขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นไปนี่เจอเรียกอะไรนะไลเจ้าภาพเพียบอะข้างบนอะเจ้าภาพที่จะแก้แค้นไม่หมายถึงว่าที่ติดอยู่เขาต้องขายอะถูกป่ะคือมีแรงพยาบาทอยู่ตามทางมีแรงพยาบาทตามทางพูดได้ทีนี้ตามทางว่าไปเรื่อยเลยเพราะนั้นเอากราฟไปช่วยก็ติดอยู่10บาท50ค่ะถ้ายังไม่มีเราควรจะเข้าไปมีมันดีไหมคะ
มีได้แต่ว่าต้องตัวนี้ต้องสต็อปลอสนะค่ะเวลาสต็อปลอสเนี่ยใช้โลของใช้โลของเมื่อวานก็ใหญ่ไปเนี่ยครึ่งสต็อปลอสอยู่ที่8บาทแล้วกันโอเค8บาทนะคะคือถ้าเกิด8บาทก็ขายแปดบาทสต็อปคือสมมติถ้าเกิดต้องมีค่ะต้องมีสต็อปไม่มีสต็อปจะลำบากค่ะสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปรับนะคะก็8บาท stop loss นะคะแล้วก็แนวต้านคือทะลุ10บาทขึ้นไปได้ก็ขายเถอะนะคะสิบบาท50แหละเยอะแล้วค่ะ IVL ต้นทุน60บาทตัวนี้มันอยู่แนวรับแล้วเนาะมันต้นทุน60บาทไม่เป็นไรจริงๆมันเป็นหุ้นที่ดีนะกำลังกำไรก็ออกมาดีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นที่กองทุนเขาเล่นกันอ่ะค่ะนี่หลังๆกองทุนก็ไม่บ้างก็ขายอ่ะก็ขายบ้างซื้อบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขามีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตเยอะแล้วเขากำไรอ่ะเพราะ IBM ขึ้นมาตลอดแล้วก็จะสมมติเขาขายแถวๆ60บาทเนี้ยนะค่ะประมาณ56เขาก็จะมารับคืนอ๋อก็ประมาณใกล้ๆแล้วเนี่ยแนวรับอยู่ประมาณเนี้ย55บวกลบเนี่ย55 56เนี่ยแหละแนวรับค่ะถ้างั้นต้นทุน60อย่างนี้คือกองทุนซื้อเฉลี่ยที่56ครับปิดได้เลยครับนั่นแหละสิก็ว่าอย่างนั้นเพราะกองทุนเขาจะไปขายอยู่ที่60ใช่ไหมพี่เดี๋ยวมันก็ลากขึ้นไปใหม่เราไปซื้อไปซื้อตอนเขาขายพอดีอ่ะง่ายๆค่ะไปรับของเขาซะงั้นใช่ใช่ต่อ BKD บางกอกเดคคอนต้นทุนโอ้โหต้นทุน3.26 บาทตอนนี้3.08 บาทไม่ได้มันสวิงอ่ะจริงๆมันก็สวิงของมันอยู่ในกรอบแล้วป่ะพี่เดี๋ยว3อยู่ในกรอบแล้วหลุด3บาทไม่ได้ด้วยหลุด3บาทต้องขัดทิ้งอ่าฮะห้ามหลุด3บาทมันก็จะมีเด็กลงมาที่1699แล้วพี่ป๊อกค่ะเห็นแล้วค่ะ16 1669เออ1669แล้วพี่ให้1670ใช่ๆๆก็เริ่มมาได้เลยก็คือเรารับได้แล้วใช่ไหมคะรับได้แล้วแต่ว่าบางตัวที่เราอยากรับบางทีมันอาจจะไม่ลงนะ uh-huh. วันนี้กลุ่มที่กดตลาดจะเป็นพวกน้ำมันนะปตท.ปตท.สอง uh-huh. เนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันลงแรงไงใช่มันขึ้นน้ำมันมันลงโอเคเมื่อกี้อะไรนะเอา BKD ผ่านไปแล้วนะห้ามหลุด3บาทเอเชียนต้นทุน9บาทกว่าค่ะเอเชียนค่ะเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดอะเอเชียนเลยต้นทุนเท่าไหร่นะ9บาทกว่านี่แปลว่าไล่ราคาแล้วไม่มีสต็อปลอสก็ยังไม่เสียหายมากแต่สต็อปลอสอยู่ประมาณ7.40 บาทอ่ะค่ะต้องยอมอ่ะโอเคเวลาเล่นหุ้นพวกนี้ต้องสต็อปลอสนะมันมีหุ้นขนาดเล็กค่ะจะมานั่งถือแบบหุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้อ่าฮะซื้อ9บาทเนี่ยจริงๆ8.50 บาทต้องสต็อปแล้วมัน50ตังค์ต้องออกตอนนี้แนวสต็อปลอสอยู่ที่7.50 บาทแต่ว่าโอเคขยับให้นิดหน่อยเป็น7.40 บาทค่ะก็ถ้ายังไม่หลุดก็ถือลุ้นได้ก่อนใช่ไหมถือลุ้นแล้วกันครับเพราะว่ามันยังไม่หลุดแล้วค่อยทำแล้วค่อยทำค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดไม่หลุดลุ้นได้ถึงขนาดไหนเต็มที่ก็ที่ตัวเองซื้อมาแหละ9 บาทเนาะแล้วอย่างนี้อ้าวถั่วได้ไหมไม่ได้ตัวหุ้นตัวเล็กห้ามถัวโอเคตามนั้นนะคะเข้าใจตรงกันตามนั้นครับตัวเล็กผมจะไม่ถัวเลยครับค่ะจะถัวเฉพาะตัวใหญ่อย่างเดียวค่ะ InTouch ค่ะวันนี้บอกว่าขึ้น XD อยากจะเข้าไปรับค่ะโอ้โหเปิดลงมาได้ใจมากเพราะขึ้น XD คือถ้าจะรับเพื่อจะเอา XD ต่อสมมติว่าอีกรอบนึงอ่ะค่ะก็แถวนี้ก็ได้นะอ่าฮะแต่ว่าแนวรับจริงๆมันอยู่52.50 54.50 ถึง 52.50 เนี่ยเป็นกรอบสู้อยู่ซื้อได้อ่าฮะโอเคก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าเพื่อที่จะรับปันผลด้วยในรอบต่อไปนะในรอบต่อไปเพราะรอบนี้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแล้วเวลาเราเล่นแบบเนี้ยสมมติเรารับปันผลรอบต่อไปที่54สมมุตินะปันผลมันจ่าย2บาทเนี่ยจ่ายประมาณ2.50 บาทเนี่ยประมาณ 5% นะค่ะถ้าราคาขึ้นไปแถวเกินกว่า 5% ขอขายอย่าไปรอให้มัน uh-huh. ให้มันละครับปันผลแล้วค่อยขายอ่ะโอเคโอเคบางคนบางแรงขายมันจะเยอะห้าเปอร์เซ็นต์แล้วขายนะจ๊ะไม่ต้องไปรอปันผลนะจ๊ะคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะTriple I ค่ะ i3 ตัวยังไม่มีค่ะตอนนี้5.55 บาทหุ้นตัวเล็ก
ุ้นตัวเล็กตัวนี้เล่นได้ครับแต่สต็อปลอสอยู่ที่5.30 บาทครับ5.30 บาทคือรับตรงนี้ไม่ไกลจากตรงนี้ครับรับตรงนี้ครับรับแล้วอย่าลืมสต็อปลอสนะครับเงื่อนไขสำคัญมากๆเลยนะครับเวลาเล่นหุ้นพวกนี้แนวต้านใกล้ๆ6 บาทอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ถ้าข้าม6 บาทได้จะไป6.50 บาทโอเค6 บาทเป็นแนวต้านหนึ่งถูกต้องค่ะถ้างั้นสต็อปลอส5.30 บาทนะคะต้องมีวินัยนะจ๊ะถ้าเคยไม่เคยทำได้เลยอย่าไปเล่นย้ำว่าไม่เคยทำได้เลยอย่าเล่นแปลว่าติดตัวเองจะติดพวกนี้เต็มพอร์ตค่ะคือถึงจุดที่จะต้องตัดขาดทุนก็ต้องออกนะคะเพราะมันผิดทางนะคะครับแล้วเวลาออกก็ออกที่ช่องบิดนะครับขายเป็นซ้ายได้เลยนะครับRS ต้นทุน18 บาทจะหนีหรือว่าจะถือต่อถือต่อแล้วกันครับค่ะคงไม่หลุด14อะครับแต่ว่าต้องถือไปสักมีไม่ต่ำกว่า3 เดือนนะครับกับเนี้ยโอ้โห3 เดือนกว่าจะขึ้นไปแถวประมาณติดอยู่ที่19ใช่ไหม18ค่ะ18โอ้แนวต้านใกล้ๆแนวต้านพอดีเลยเนี่ยไม่ไกลถึงแนวต้านนะครับแต่ว่าจะกลับเป็นขาขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้างั้นถ้ามันไม่หลุด14บาทตรงนั้นถัวได้ใช่ไหมคะถัวได้ครับโอเคแต่จุดถัวก็คือ14นั่นแหละครับแต่ถ้าหลุดคือต้องจบใช่ต้องจบตรง14นั่นแหละครับโอเคทัวร์14แต่ถ้าหลุด14ก็บายบายนะคะคุณผู้ชมแต่ถือ3เดือนตัวนี้ถือทัวร์ได้เพราะว่ามันพอมีฟันเดเมนทัลโอเคบ้านปูถามมา2ท่านต้นทุน20.90 บาทอีกท่านหนึ่ง21.20 บาทขอคำแนะนำค่ะ20.90 บาทน่าจะไม่มีปัญหาอะไรซื้อเฉลี่ยนะครับตรงแนวรับมันอยู่19.50 บาทโอเคครับแล้วส่วนต้นทุน21.20 บาทอะคะต้องเฉลี่ยเหมือนกันครับโอเคตัวเลขเดียวกันนะครับแล้วเฉลี่ยแล้วต้านให้เท่าไหร่คะพี่21.50 บาทครับ21.50 บาทโอเคมีห้ามหลุดตรงไหนด้วยไหมคะตรงที่เฉลี่ยไม่เป็นไรครับโอเคกำไรมันดีอยู่ไม่ตัวนี้ไม่ต้องสต็อปลอสครับโอเคถ้างั้นถือต่อไปได้แล้วก็ถัวเฉลี่ยตัวไหนที่เป็นหลักๆของที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่มากๆครับมันเป็นของใหญ่ของจริงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นแบบสต็อปลอสค่ะPTTGC ต้นทุน87 บาทนี่ก็ใหญ่นะพี่ครับซื้อเฉลี่ยได้ครับ80บาทเนี่ยซื้อได้80บาทนะคะคุณผู้ชมซื้อเฉลี่ยได้นะคะBDMS ยังไม่มีค่ะโอ้โหไม้แรกแบ่งเป็น2ไม้นะครับซื้อตรงนี้ได้ไม้นึงครับฮะ25ครับแล้วก็ไปรอแถว23 50ครับนี่ไม้ค่ะได้2ไม้นะคะคุณผู้ชมคะได้2ไม้แต่ไม้แรกเนี่ยได้เลยแต่ว่าไม้2ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ก็เลยเอาไปก่อนแล้วแบ่งเป็น2ไม้ไว้ก่อนโอเคติดมือไปก่อนค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่แนวต้าน27.50 บาทครับทดสอบ2ครั้งยังไม่ผ่านรอบนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนั่นน่ะสิซุปเปอร์มาต้นทุน89 สตางค์ค่ะตอนนี้78 สตางค์79เพิ่งซื้อเลยครับเดี๋ยวติดท่าแล้วไปดูแนวต้านอยู่ตรง80อะครับถัวที่79นะคะแล้วก็ต้านไม่ถัวไม่ถัวค่ะคือดูขายไปเลยครับอ๋อถ้า80ข้ามได้ถือไปอีกสักใกล้ๆบาทนะครับโอเคถ้างั้นลุ้น79นะคะสต็อปลอสอยู่ที่75 ตังค์นะครับ75 ตังค์โอเคไม่ถัวนะคะไม่ถัวไม่ถัวครับหุ้นตัวเล็กไม่ถัวค่ะไม่ถัวครับค่ะ CPF ต้นทุน27 บาทอันนี้ถัวได้ครับแนวรับอยู่25 บาทครับโอเคแล้วแนวต้าน27 บาทนั่นแหละครับคือเราปัญหาก็คือปัญหาของพวกนี้คือจังหวะในการซื้อครับชอบไล่ราคาครับรอย่อแบบนี้สวยกว่าครับเนี่ยรอ27เสร็จนั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ลงมา25ครับค่ะซื้อไปโอเครับได้ถัวได้ค่ะปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านรับได้ถัวได้ฝากไปดูไอ้จุดซื้อเลยนะครับตรวจสอบดูครับว่าจุดซื้อเราเข้าตรงไหนเอากราฟมันไล่ดูแล้วก็กำหนดเราซื้อวันไหนเวลาไหนจุดไหนเห็นไปได้เห็นซ้ำๆมั้ยครับว่านิสัยการเทรดเราเป็นไงเราก็แก้ถ้าไม่แก้มันก็จะติดอยู่เนี่ยครับสผ.ยังไม่มีอะพี่ไม่มีปตท.หรือปตท.สผ.ถ้าไม่มีวันนี้ซื้อได้ทั้งคู่เลยครับวันนี้ลงมาด้วยราคาน้ำมันเนี่ยปตท.แนวรับอยู่50 บาทนะครับปตท.สผ.แนวรับอยู่เนี่ยครับไว้3350ตรงเนี้ยครับค่ะ
โอเครับได้แนวบิดทั้งคู่เลยครับอือฮึโอเคแนวต้านนี่ประมาณ142อะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่140ใช่ๆๆๆๆถ้าคนกันเองก็ลดให้เขานิดหน่อยก็ได้141อะไรเงี้ยอืม CPO ต้นทุน76.50 บาทครับตอนนี้69.50 บาทถัวได้ไหมคะ CPO ได้ได้ครับได้ครับมันลงเหี้ยพี่มาคืออย่างงี้เดี๋ยวนี้ถามว่า CPO ดีไหมในความเห็นของผมค่ะก็ดีนะก็เซเว่นก็มีทั่วประเทศเห็นกำไรที่เขาประกาศไหมเออไม่เป็นไงไม่ได้ดูพี่ไม่ได้ดูกำไรจะออกมาดรอปลงมานิดหน่อยอันนี้เขาก็ตีความไปเรื่องไอ้ที่แบงค์เขาโอนค่าธรรมเนียมฟรีผ่านมือถืออ่ะที่เคาน์เตอร์อ๋อคนไม่ได้ค่อยไปจ่ายที่เซเว่นเขาเดาอย่างนั้นเดาอย่างนั้นแล้วก็จริงไม่ใช่เราอย่างนั้นแหละเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นอ๋อโอเคเขาก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเซเว่นต่างนี้ไปจะโตไหมจะขยายสาขาได้ไหมยอดขายจะได้ไหมตอนนี้เราไปดูเข้าไปในเซเว่นอ่ะเวลาเรามีหุ้นเซเว่นเราพยายามเข้าไปที่เซเว่นไปดูซิว่าเอ๊ะมันมีอะไรเพิ่มเติมจากโปรดักต์เดิมหรือเปล่าอ๋อนั้นสิ่งที่เซเว่นอีเลเว่นกำลังทำอยู่ก็คืออะไรที่จะมาแทนมือถือค่ะค่าใช้จ่ายที่ต้องเติมเงินอะไรประมาณเนี้ยอ่าฮะซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับคนที่เล่นประ CPO อยู่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้คำว่าเวลานิดนึงเนี่ยต้องรอประกาศไตรมาสที่3ถูกไหมค่ะประกาศไตรมาสที่4ถูกไหมค่ะก็มีไม่ต่ำกว่า6เดือนนะถ้าซื้อตรงเนี้ยอ๋อซื้อได้แต่คุณต้องรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาไปอีก6เดือนอืมถ้างั้นต้นทุนตั้ง76.50 บาทซื้อได้ก็ต้องซื้อคันนี้ปัญหาจังหวะซื้อเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากแต่คนที่บอกว่าไม่เป็นไรผมถัวได้อีก5ไม้ผมก็ถูกซื้อได้ผมซื้อมาแค่นิดเดียว 10% เอง 20% เองผมจะเก็บตัวนี้ 100% เพราะว่าผมชอบ CPO มากไม้ที่2ถ้าเป็นคนลักษณะเนี้ยไม้ที่2เข้าได้เลยค่ะคือถามตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างที่พี่เปียกบอกหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีเงินก้อนสุดท้ายจะถัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ใช่สัญญาณสิโอเคไม่เอาเงินเก็บมาถัวเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยน้ำหนักอ่ะสำคัญแล้วก็ห้ามเติมเงินด้วยนะปกติเวลาผมไปสอนที่ไหนจะเน้นเลยว่า3ปีแรกของการเล่นหุ้นห้ามเติมเงินในพอร์ตเป็นอันขาดก็คือใช้เงินก้อนเดิมใช่โอเคอ่ะแต่คิดว่าคุณผู้ชมท่านนี้คงเล่นมาหลายปีแล้วล่ะเล่นหลายปีก็ต้องเข้าใจเองว่าไอ้เรื่องหุ้นที่มันตกอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็ต้องอดทนรอ3ถึง6เดือนค่ะถ้าเราต้องเตรียมเงินไว้ก็ต้องเตรียมเงินไว้ค่ะโอเคถ้าถัวก็ถัวได้แต่ถามตัวเองก็เป็นอย่างที่พี่เปียกบอกหรือเปล่าว่ามีอีกสักไม้2ไม้มั้ยโอเคถัวก็ถัวตรงนี้ได้เลยใช่มั้ยคะตรงนี้ได้เลยถ้ามีอีกสัก 2-3 ไม้รออยู่อ่ะเรามีเงินอยู่อ่ะไม่เป็นไรแบ่งๆเป็นถ้าไม่มีแล้วก็ไม้สุดท้ายแล้วก็จะเย็นนิดโอเคอ่ะ IRPC เอ๊ะเราถามยัง IRPC ยังไม่มีค่ะเนี่ยแกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะความจับมันจะรู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพี่คะต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวต้นทุนไม่มีจะซื้อใช่ไหมจะซื้อเจได้ไม้แรกมาเลยค่ะ6.30 บาทเนี่ย6.30 บาทนะคะแล้วต้านเอาใกล้ๆ6.70 บาทป่ะตอนนี้มันได้แค่3-5% นะป๊อปก็ป๊อปมีเครื่องคิดเลขป่ะพี่ขาใช้ทุกเครื่องอุปกรณ์บนโต๊ะแล้วไม่มีละไม่มีเลย6.30 บาทคูณ 3% ถามท่านผู้ชมก็ได้เขียนมาให้นะ6.30 บาทคูณบอกว่าตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์ละ6.30 บาทถ้าขึ้นไป 3% ราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิช่วยกันคิดหน่อยช่วยกันแบบทำงานหากินหน่อยเอาแล้วใครช่วยคิดหน่อยใครจะตอบให้เราได้บ้างไหมเนี่ยพี่ท่าทางจะไม่ทันการแล้วเพราะว่ามันดีเลย์ไงกว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้โอเคถ้างั้นก็พูดง่ายว่าตัว IRPC เนี่ยรับ6.30 บาทนะคะแล้วก็ช่วยตอบให้เราด้วยบวกไปอีก 5% ก็ขายทำกำไรตรงนั้นแหละ3% ก็ได้3-5% คุณยากแล้วแต่สภาพนั่นแหละขอความกรุณาสักท่านนะคะขอจิตเมตตาอ่ะ6.48 บาทจ้าได้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณ MK สุวัฒน์
ก็วาง6บาท50ไปโอเคอ่ะเพราะ48มันจะขีไม่เข้าJasmine Jasmine ยังไม่มีตอนนี้5บาท15เออผมไม่ค่อยชอบพูดตัวเนี้ยอ่ะไม่เอาเนาะอืออย่าเลยถ้าพี่เปียบอกเหตุผลหน่อยสิทำไมอ่ะคือถ้าซื้อ Jasmine ผมไปซื้อ Jazz Eve นะจริงๆผมชอบ Jazz Eve มากกว่าปันผลก็ดีนะตัวนั้นน่ะค่ะถือยาวได้เลยจัสมินมันผันผวนอ่ะก็จริงอ่ะคนมันเก็งกำไรกันเยอะอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอายังไงหลังนึกจะขึ้นก็ขึ้นหรืออยากจะลงก็ลงค่ะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่ค่ะไม่เอานะคะเอา Jazz Eve แทนเอาถามเผื่อใครที่จะแบบฟังพี่เปียกแล้วเชื่อพี่เปียกอยากได้ปันผลมากกว่า Jazz Eve รับที่เท่าไหร่คะจ่ายที่ตรงนี้ได้เลยครับสิบบาทห้าสิบแล้วก็ถือป่ะเออปันผลคือจริงๆเนี่ยเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยพี่ป๊อปคนที่รวยจากการเล่นหุ้นลองไปเช็คประวัติแต่ละคนส่วนใหญ่ถือนี่เรื่องจริงไม่ได้เล่นเก่งกำไรหรอกอันนี้เรื่องจริงไอ้เหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละเล่นกึกกึกสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อความสนุกสนานอะไรประมาณเนี้ยมันท้าทายไงพี่มันไม่ได้เงินจริงมันไม่ได้แบบไม่ได้วางแผนทางการเงินอ่ะแต่ตอนนี้เรื่องจริงนะมันไม่ได้เงินจริงๆคือเรารู้สึกว่าโอ้มันได้พอได้เสร็จเสียได้เสียได้เสียมากกว่าได้มันเป็นซะอย่างนั้นนะก็เลยเอ๊ะลองทำบัญชีดูหน่อยไหมอย่าหลอกตัวเองค่ะอย่าหลอกตัวเองแล้วก็ไม่เพิ่มเงินดูสิว่ามันเราจะรอดไหมในตลาดหุ้นเนี่ยเรารอดโดยวิธีไหนมันพอเข้าไปทำตัวเลขพี่บอกมันจะเห็นไงว่าเล่นหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่เล่นหุ้นปันผลเล่น DW เล่น TFX อันไหนมันได้เงินเราก็เล่นฝึกก็ฝึกเฉพาะไอ้เล่นตัวที่ได้เงินค่ะพี่เรารู้ไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือปอมก็เล่นมาทั้งหมดทั้งที่พี่พูดเป็นยังไงตอนนี้ปอมมาลงทุนในกองทุนรวมค่ะและเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศโอ้โหนี่พลิกมากเลยเนี่ยคือตอนนี้งานมันเยอะไงไม่งานที่เยอะแล้วชีวิตพร้อมสบายขึ้นไหมสบายขึ้นมากเลยค่ะพี่ขาเนี่ยก็ชวนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมาลองซื้อแบบออมก็ได้ซื้อมันไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ใช่ผมซื้อแบบเงินก็ซื้อเข้าไปมีเงินก็ซื้อเรื่อยๆได้งานก็แบ่งเจียดออกไปแล้วก็ไปลงในกองทุนรวมที่มันมีปันผลอะไรอย่างเงี้ยดูดีเรียบร้อยมากเลยเนี่ยแล้วเวลาเราอยากจะขายก็ถ้ากลางเทศอาจจะสักอาทิตย์นึงนะก็จะได้เงินก็เผื่อเวลาไว้หน่อยค่ะอ่ะกลับมาอะไรเนี่ยมีWHA ต้นทุน3บาท40ตอนนี้3บาท66ต้นทุน3บาท40คือน่าจะเข้าไปรับก็เฉลี่ยได้เฉลี่ยได้อ๋อ3บาท66ก็ตรงนี้เนี่ยไม่แต่ต้นทุน3บาท40พี่คือกำไรอยู่อ่ะอ๋อเขาน่าจะซื้อมาตั้งแต่ล็อตที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ขายแต่ไม่ได้ขายไงไม่ได้ขายก็อย่าลืมนะครับเล่นหุ้นเนี่ยค่ะสมมติเราซื้อมา3บาท40เนี่ยสมมตินะค่ะ3บาท40ขึ้นไป4บาทเนี่ยรอบเนี้ยค่ะคิดได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยช่วยคิดไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์3บาท40ขึ้นไป4บาทก็ได้60ตังค์อ่ะถูกป่ะได้เกือบ 20% นั่นน่ะโอ้โหแล้วถ้าเราไม่ได้ทำขายเราไม่ได้ขายนะสมมติเราไม่ได้ขายนะค่ะกำไรที่ไม่ได้ขายไม่ถือเป็นกำไรนะพี่ป๊อปก็จริงไงเพราะมันยังไม่ได้ออกเป็นตัวเงินออกมากำไรถ้าไม่ได้เป็นตัวเงินมันก็คือไม่ใช่กำไรค่ะเพราะนั้นเราควรมีความพอใจไหมว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 10% ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะนี่ได้ต้อง 20% ก็น่าจะขายนี่เตือนไว้สำหรับค่ะครั้งหน้าเนาะแล้วคนอื่นๆไปครั้งหน้าเดี๋ยวมากขึ้นไป4บาทนั่นแหละค่ะทั้งนั้นรอหน่อยรออีกสักรอบรอไปละ4บาทรอไปสักรอบจัดการเนื่องมาจากกำไรที่ประกาศออกมามันดรอปลงไปเหมือนอมตะดรอปทั้งคู่ก็เลยลงมาทั้งคู่แต่เป็นจุดซื้อผมก็จะกำลังดูจังหวะจุดซื้ออยู่ก็อยากได้3บาท40เหมือนกันไม่รู้จะไปซื้อต่อสิพี่เขาไม่ให้สิเขาให้ผมก็ดีเลยตลกเอาให้คุณผู้ชมรออีกรอบนึงก่อนนะคะให้ขึ้นไป4บาทนะจ๊ะใจเย็นๆ BCPG เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะBCPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท60BCPG ค่ะยังไม่มีนี่ก
็ซื้อได้นะแต่ว่าแนวรับจริงๆมันอยู่ประมาณ16.5 อะไรอย่างงี้มั้ยหรือ10หรือ10แนวรับมันอยู่10ประมาณ10 16 16.5 15.50โอเคข้างล่างนู่นเลยเนาะ15.50แต่ว่ามันถามว่าเอ๊ะเราถ้าเราแบ่งไม้ซื้อดีๆก็อาจจะตัวอยากจะสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยสัก 20% อือหือเทสดูก่อนก็ได้ค่ะก็เอา16.5ก่อนมั้ยเออดีมั้ยไม้แรกก่อนเนาะต้องเอา10 17.5พี่ป๊อปไม่งั้นมันจะไม่ได้หุ้นติดเลยนะต้องเบียดเข้าไปไอ้10-20%แรกไม่เป็นไรคือเบียดเข้าไปใกล้ก่อนได้เทสดู17.5แล้วก็แนวต้านแล้วก็16.5 15.5เนี่ยแบ่งเป็น3ชุดโอเคแบ่งเป็น3ชุดนะคะอาจจะ20 40 20 30 30ก็ได้ก็ลงตัวเหมือนกันนะเปอร์เซ็นต์แฟนรับค่ะโอเคอ่ะสมมุติรับได้17.5ต้านนี้อาทิตย์มันสูงเดิมไหมคะใช่ตอนนี้ติดอยู่19นะ19โอเคสัก19บาทนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3ไม้นี่นะคะใช่เซต 1666.64 จุดแล้วพี่ลงมา9จุดแล้วตัวหลักในการทุบรอบนี้อยู่ที่ปตท.ปตสค.ค่ะก็น้ำมันมันดิ่งแรงเนาะแรงหนักมากเลยอ่ะแต่วันที่ซื้อคุณน้ำมันดีที่สุดคือวันที่มันลงวันนี้แหละนั่นแหละก็วันนี้พี่เปียก็บอกไปแล้วปตท.ก็รับ50บาทนะคะใช่เดี๋ยวให้ดูปตท.ปตท.ดูซิเท่าไหร่ปตท.ตอนนี้50.25ก็บวกลบเนาะบวกลบเนี่ยอันนี้50บาทก็ปิดไว้ก่อนก็ได้ดูแล้วจังหวะก็ปิดไว้เผื่อได้50ไม่ได้ก็ค่อยขอโอเคอ้าว KCE ยังไม่มีตัวนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะราคาทองแดงก็ลงค่าเงินบาทก็อ่อนค่าเงินบาทก็อ่อนกำไรก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วรับอยู่43บาทครับ43โอเคแล้วก็แนวต้านดูไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแนวต้านน่าจะไปเรื่อยๆได้นะเออ ปวดทำไมไม่ได้เนี่ยปวดผิดอ่ะเนี่ยดูไปเรื่อยๆเลยแล้วรอบนี้มันลงก็ไม่ลงกับเขาด้วยนะเนี่ยค่ะอ่ะรับ43แล้วก็รอลุ้นไปเรื่อยๆห้ามหลุดเท่าไหร่ครับพี่40บาทครับโอเค39ครับ39 39ก็ก็เลิกกันไปค่ะแสนสิริค่ะตอนนี้บาท61นะคะยังไม่มีไม่เล่นดีกว่าครับโอเคง่ายง่ายยกเว้นว่าคนที่อยากจะซื้อมันปันผลดีนะค่ะแถวๆปันผลก็พอได้แต่ว่ามันเป็นหุ้นเล็กๆค่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยไม่แนะนำนะขึ้นยากอะมันขึ้นยากอะโอเคงั้นผ่านไม่เอาผ่านดีกว่าค่ะไวส์ค่ะวันนี้เพิ่งสัมภาษณ์ช่วงแรกอ่ะพี่เปียกเป็นไงบ้างอ่ะสัมภาษณ์คือผมประกอบการออกมาโอเคนะคะคือทั้งรายได้แล้วก็กำไรโตทีนี้เนี่ยบอกครึ่งปีหลังเนี่ยจะโตต่อโดยเฉพาะไตรมาสที่3เป็นไฮซีซันของเขาแล้วก็ไอการซีเนอร์จี้ของไอบริษัทที่เข้าไปเทคมามันเริ่มแบบดีขึ้นแล้วแล้วก็สงครามการค้าก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพราะว่าพอมันมีเกิดขึ้นมันก็มาการส่งออกมากระจุกตัวแถวเนี้ยแถวเมืองไทยแถวเอเชียเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรกับอเมริกาอยู่แล้วถึงเขาจะมีบริษัทลูกที่จีนฮ่องกงก็ตามทีนี้ต้นทุนท่านเนี้ย5บาทจะถัวดีไหมตอนนี้4.24ก็ไม่น่ากลัวอะไรนะแต่ว่ามันจะนอนนานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แล้วเวลาหลุด4บาทก็ต้องสต็อปลอสออกนั่นแหละถ้างั้น4บาท stop loss แต่ก็คือมันก็ไม่ได้ห่างมากนะเพราะ5บาทอะต้นทุนคือจริงๆก็ไม่ถือไว้ก็ได้นะ5บาทก็ไม่มีอะไรแต่ว่าโดยโครงสร้างของมันน่ะราคาหุ้นน่ะก็น่าจะเป็นคล้ายๆรูปกระทะรูปจานน่ะที่มันค่อยๆจะค่อยๆยกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ใจเย็นๆนิดนึงมันต้องใจเย็นพอสมควรต้องรอไตรมาส3ประกาศออกมาแต่โครงสร้างเนี่ยเหมือนจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยๆช้าๆอันนี้เป้าหมายมันไปอยู่ที่5บาทเนี่ยค่ะแล้วกำไรออกมาดีธุรกิจแนวโน้มธุรกิจน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อตรงประมาณใกล้ๆ4บาทก็ถ้าจะไปถัวก็4บาทใกล้ๆ4บาทแต่หลักผมมันจะไม่ค่อยถัวหุ้นเล็กนะไม่ค่อยถัวหุ้นเล็กจะวางที่แค่สต็อปลอสไว้อย่างเดียวค่ะสต็อปลอสก็หลุด4บาทก็จบก็เลยคิดว่าสรุปก็คือผมไม่ให้ถัวแต่ว่าหลุดขาย
uh-huh. แล้วมีโอกาสจะขึ้นไป5บาทแล้วกันค่ะใช้เวลานิดโอเคตามนั้นธานีต้นทุน7บาท75ตัวนี้แนวต้านมันอยู่ประมาณ8บาท10อ่ะค่ะผมคิดว่าน่าขายนะน่าขายตรงไหน8บาท10หรือว่าน่าขายตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ตรงนี้สต็อปลอสไปอยู่ตรงนี้พี่ป๋อมมันอยู่ประมาณสัก7บาท30 7บาท20อ่ะตรงที่โลที่มันไม่ยอมหลุดอ่ะค่ะ7บาท20บ้างนั่นน่ะโอ้ดูมันโค้งค่อยๆลงแล้วเนี่ยถ้ามันหลุด7บาท20ก็ตามไปเลยค่ะยอมต้องยอมแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าขึ้นไป8บาทผมคิดว่าเอาออกดีกว่าค่ะเช่นเดียวกับท่านที่ต้นทุน7บาท71นะคะไม่ต่างกันนะคะใช่ๆออกได้เลยออกได้เลยคุณผู้ชมถามถึงตัว K-Bank มาซึ่งก็เป็นตัวที่พี่เปียกแนะนำให้เลือกไปสักตัวตอนนี้ K-Bank 213ครับรับไหมอ่ะมาซื้อได้ครับ212เนี่ยครับ212 213ได้212 213นะคะได้ต้านก็ประมาณ218เนาะใช่ใช่ใช่ไม่อยากรู้ว่าจะขายตรงไหนในตลาดช่วงนี้เอา 3% หรือ 5% okay. คุณเข้าไปจะเป็นช่องราคาขายคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งบวก 3% หรือ 5% นะคะแล้วค่อยขายนะคะแล้วร้านเนี้ยกรอบประมาณเนี้ยตัวใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยTU ตุ๊ไทยยูเนี่ยยังไม่มีค่ะตุ๊นี่ชื่อโบราณมากเลยนะใช่ชื่ออาปอมเนี่ยก็เลยเผลอพูดประมาณนั้นนะยังไม่มีรับไหมยังไม่มีรอที่17บาทดีกว่าครับ17บาทโอเคครับปลอดภัยกว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันคุณผู้ชมถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันAOT ยังไม่มีนี่จะใกล้ลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยยังมีตรงโลที่เขาเคยทำไว้คือ61กับ62นะครับค่ะโหแต่ถ้ายังไม่มีเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ถ้าแบ่งเป็น3ไม้นะตอนนี้ก็ได้นะสักไม้แรก 10-20% แรกค่ะแล้วก็มา62แล้วก็61เนาะดีกว่าผมว่าสวยกว่าแบ่งๆกันไป CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์กลุ่มโรงพยาบาลนี่ออกมาผลประกอบการออกมาดีนะค่ะก็ลงมาก็ซื้อได้มันไม่ค่อยลงด้วยตอนตลาดลงมันก็ไม่ค่อยลงกับเขาเห็นไหมค่ะแนวรับอยู่2บาท32 34ย่านเนี่ยค่ะถ้าเห็นนะ2บาท30ซื้อได้เลยโอเคแล้วก็แนวต้านก็ให้ตรงประมาณแถวๆนี้นะคะ2ผมว่ามันจะค่อยๆขึ้นช้าๆนะตัวเนี้ยจะไปเรื่อยๆผมว่าอย่างนั้นนะพอลงมาก็ค่อยรับแล้วก็รอมันขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าค่ะSPRC มี2ท่านที่ถามท่านนึงไม่มีอีกท่านนึงต้นทุน16บาท30SPRC นี่ขึ้นได้ถึง16บาทนะครับค่ะถ้ายังไม่มียังไม่มีก็บิดไว้ตรง10แนวรับมันอยู่ประมาณ 14.6 โอเควันนี้โลมัน 14.8 ก็ขยับเอาแล้วกันนะครับ 14.8 ก็ได้ 14.8 นะคะแล้วก็แนวต้าน16บาทนะคะส่วนต้นทุนต้นทุน 16.3 ถัวไหมพี่ตัว 16.3 มีผ่านจุดซื้อเฉลี่ยไปแล้วเดี๋ยวค่อยรอลุ้นแล้วกันนะครับว่ามันจะข้าม16ได้ไหมโอเคเอารอลุ้นนะไม่ข้ามก็ขายแล้วก็เดี๋ยวลงมารับคืนนะค่ะก็ประมาณ14.8 14.6 อะไรช่วงนั้นนะคะถ้าจะมารับใช่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 แนวรับเวลาที่เฉลี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นปอมเห็นไหมมันลงมาจาก16นี่แหละค่ะมันลงไป13ลง13เนี่ยมันเริ่มยกโลขึ้นใช่นั่นแหละจุดเฉลี่ยอยู่ตรงนั้นค่ะTrue ค่ะ True ต้นทุน6บาท50 True ก็ประกาศกำไรนะบิด6บาท50ก็ไม่คือจุดซื้อเฉลี่ยมันอยู่ที่5บาท6บาทกับ5บาท50อ่ะมี2จุดอ่ะตอนนี้ก็รอดูไปก่อนถ้าเรามีเงิน2ไม้ค่ะพร้อมเฉลี่ยนะค่ะก็ได้ทั้ง2ราคานี้เลยค่ะแต่ถ้าเรามีเงินไม้เดียวอาจจะต้องรอว่า6บาทรับได้ไหมโอเคนั้นรอดูก่อนนะคะต้านนี่ให้เท่าไหร่คะ6บาท75อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้น6บาทที่เดิมที่เดิมไปก่อนติดที่เดิมอยู่ติดที่ชนที่เป็นกองๆอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่กองๆนั่นแหละแล้วก็ TMB ยังไม่มียังไม่เข้าดีกว่าโอเคดูก็ไม่ค่อยน่าเข้าถ้าสะสมชอบ TMB สมมุตินะค่ะแบบนี้มันมีลักษณะเป็นออมพุ่นนะ
ก็เวลาสะสมก็เทียบดีก็สะสมด้านล่างไปเนี่ยได้ค่ะ2.16 บาทอะไรอย่างงี้ไหมพี่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไป2.26 บาทนี่แหละเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่า3เดือนถึง6เดือนมันจะฟื้นกลับมาถ้าเราไม่อยากเมื่อกี้เราสะสมไป CPO ไปตัวนึงใช่ไหมค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวนี้สะสมได้ถ้าเราไม่อยากเอา70บาทจะเอา2บาทกว่าก็อันนี้ก็ได้หรือคนที่ติดหุ้นขนาดเล็กอยู่ที่ราคา2บาทต้นๆอ่ะเปลี่ยนมาซื้อตัวนี้โอเคเพราะตัวนี้พื้นฐานโอเคเนาะในอนาคตต่อไปมีลุ้นกว่าค่ะใครที่ติดตัวที่อยากให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนก็คือ QHOUSE นะ QHOUSE ก็ปันผลดีใครที่ติดหุ้นแบบพวก2บาท3บาทอะไรอย่างเงี้ยย้ายโอนมาที่ TMB กับ QHOUSE ได้ดีกว่าผมว่าดีกว่ามีอนาคตกว่าใช่สเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมคะพวกรับเหมามันกำไรมันน้อยอ่ะแล้วก็ชอบเล่นตามข่าวค่ะคือข่าวออกมาก็งานยังไม่ทันได้มันเนื่องจากมันเซ็นสัญญาเยอะช่วงเนี้ยหุ้นก็ขึ้นมาจากโลประมาณ17-18 บาทค่ะอันนี้มันก็ตันแล้วล่ะ22 บาทผมว่าก็ตันแล้วโอเคไม่เอาโอเคพาผมว่าไม่ผมว่ามันคือหุ้นตอนนี้หุ้นมันลงมาหลายตัวแล้วมันสวยกว่าเยอะค่ะผมว่าไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีกว่าก็เมื่อกี้ที่พี่เปี๊ยกบอกนะ TMB ก็ได้ถ้าถือนานสวยกว่าผมว่าจะก็ได้ถือนานๆแล้วก็ยังมีตัวใหญ่ๆตอนต้นรายการทั้งหลายแหละเลือกสักตัว BBL ผมว่าดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ย K-Bank โอ้โห BBL 204แล้วจ้าถ้ารับตั้งแต่ตอนเปิดเนี่ยป่านี้ได้ไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ 3% ไงเราได้เออคุยไปเนี่ยลืมอย่าลืมเครื่องเล่นติดนิสัยเล่นเร็วพี่ไม่ได้ฝึกไว้ต้องฝึกนะพวกนี้ต้องเวลาเล่นทุนพร้อมต้องผ่านการฝึกหมดไม่ใช่แบบว่าจริงๆจะเล่นก็เอาไปเล่นนะKBank ยังมีลุ้นยังรับได้อยู่นะคะ SCB ที่พี่เปียก็แนะนำด้วยก็ยังรับได้นะคะรับได้หมดนั่นแหละ3ตัวเนี้ยตอนนี้มีปัญหาตัวเดียวคือ BBL รับไม่ได้ส่วนอีก2ตัวน่าจะได้ BBL ไปแล้วจ้ะโอเคขออนุญาตจบรายการก่อนนะคะพี่เปียเพราะว่าน้องมีงานต่อต้องเบิ่งรถไปต้องขอขอบคุณทางด้านของพี่เปียกนะคะคุณนครัตน์อ้นรัตน์นะคะจาก CGS CIMB ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เปียกค่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะอยู่ที่ 1,666.24 จุดนะคะติดลบไป 10.05 จุดหรือว่า 0.6% ค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้มาเจอกันอยู่เนาะ9:29จะถึง10:40ต้องขออนุญาตวันนี้เลิกเร็วนิดนึงจรรีและคำถามก็หมดแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานชาแนล8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ